พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ยังคงเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเวลา 10:04 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประทับรถที่นั่ง GMC จากพระตำหนักไปยังประตูทางออกวังทวีวัฒนาส่งเยี่ยมหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพระราชทานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ทวีวัฒนาและใกล้เคียงในด้านต่างๆอาทิอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคทั้งคนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียโอกาสนี้ประธานถุงยางชีพแก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและมีพระปฏิสัมภารกับผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งทอดพระเนตรเรือและรถบรรทุกน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ที่ช่วยบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นควบคู่กับดัสต้าบอลโดยจะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยตามพระดำริต่อไปรถยนต์ที่นั่ง GMC ถึงยังบริเวณจุดจอดเรือที่นั่งซอยดาวทองตำบลศาลายาจังหวัดนครปฐมเพื่อประทับเรือที่นั่งไปส่งเยี่ยมประทานกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลระหว่างทางได้ประทานอาหารกล่องและมีพระปฏิสัมภารกับผู้ประสบอุทกภัยโดยทรงย้ำให้ร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะเพื่อให้การระบายน้ำคล่องตัวและไม่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียมากยิ่งขึ้นทั้งยังสามารถนำขยะที่มีค่ากลับมาใช้ได้ใหม่พื้นที่อำเภอพุทธมณฑลมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน950ครัวเรือนกว่า 2,000 คนโอกาสนี้ประทานอาหารกล่องแก่ราษฎรที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆในตำบลมหาสวัสดิ์และประทับเรือที่นั่งเสด็จต่อไปยังพื้นที่ตำบลศาลายาที่มีบ้านเรือนราษฎรและครอบครัวข้าราชบริพารในพระองค์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านกิติชัยวิลล่า6และหมู่บ้านกิติชัยวิลล่า5ต่อมาประทับรถยนต์ที่นั่ง GMC เสด็จไปยังวัดมะเกลือตำบลคลองโยงซึ่งเป็นศูนย์อพยพ1/4แห่งของตำบลในโอกาสนี้ถวายถุงยางชีพแด่พระบวรธรรมานุสิทธิ์สอนปวโรเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์และประทานถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งส่งซักถามถึงสภาพความเป็นอยู่ภายในศูนย์ซึ่งมีผู้อพยพจำนวน80ครอบครัว336คนพักอาศัยอยู่ภายในวัดและโรงเรียนวัดมะเกลือจากนั้นได้เสด็จไปยังวัดทรงขนองอำเภอสามพรานส่งเยี่ยมประธานกำลังใจแก่เกษตรกรสวนส้มโอในการกู้พื้นที่กว่า 5,000 ไร่เพื่อรักษาสวนส้มโอพันธุ์ดีเอาไว้โอกาสนี้ส่งเยี่ยมผู้ที่อพยพไปพักอาศัยอยู่ภายในวัดปัจจุบันมีจำนวน54ครัวเรือน190คนโอกาสนี้ยังได้ประทับรถยนต์ที่นั่ง GMC ทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ท่วมสูงส้มโอพันธุ์ดีที่มีชื่อเสียงซึ่งปัจจุบันถูกน้ำท่วมขังในการนี้มีพระดำริในการประทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยการประทานหินคลุกอีก 2,000 คิวสำหรับเสริมแนวขันกั้นน้ำภายหลังส่งเยี่ยมและประทานกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยจนแล้วเสร็จในตอนดึกแล้วได้เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพังกรรัศมีโชตโดยรถยนต์ที่นั่ง GMC เสด็จจากวังทวีวัฒนากลับยังวังสุโขทัยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันนี้นายกองเอกดิษฐรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้รับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาและภาคเอกชนอาทิกลุ่มบริษัทโคอิโตะแมนูแฟคเชอริ่งจำกัดประเทศญี่ปุ่นและบริษัทไทยโคอิโตะจำกัดบริษัทคอเซตดีไซน์จำกัดและบริษัททรูวิชั่นมอบเงินที่ได้จากการรวบรวมของ Toys Thai Cafe ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาไทยจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจากรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนเงินกว่า17ล้านบาทโดยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเข็มเครื่องหมายมูลนิธิและเอกสารในการปฏิบัติงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้กับผู้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิและทางมูลนิธิจะได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และเจตจำนงของผู้โดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรและพระภิกษุสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกณพลบุญทัพ
รองสมุหราชองครักษ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานอาหารน้ำดื่มและผ้าห่มกันหนาวไปถวายแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งมอบอาหารและสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งมาพักพิงอยู่ณวัดแดงธรรมชาติตำบลไสม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยมีอาหารพระราชทานจำนวน 1,000 กล่องผ้าเช็ดตัวและผ้าห่มกันหนาวพร้อมจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์นอกจากนี้ยังนำน้ำดื่มไข่เค็มข้าวสารและเสื้อกันหนาวมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยพร้อมกันนี้พลเอกณพลและประชาชนได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรพร้อมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรเร็วๆจากนั้นได้เชิญถุงพระราชทานอาหารน้ำดื่มผ้าคลุมกันหนาวและจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ณวัดตำหนักใต้จังหวัดนนทบุรีพร้อมกับมอบอาหารและสิ่งของช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยซึ่งมาพักพิงอยู่ที่วัดตำหนักใต้ด้วยผู้แทนพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเปิดกิจกรรมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและแจกผงน้ำดื่มด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศโปรดให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตชวนประกรณ์เป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดกิจกรรมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแจกผงทำน้ำดื่มซึ่งผลิตจากบริษัทในประเทศปากีสถานโดยผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและได้บริจาคให้มูลนิธินำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับบำบัดน้ำเพื่อการบริโภคได้เองทั้งนี้จะเริ่มแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยได้ณร้านเซเว่นอีเลเว่นเดอะมอลล์ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้โลตัสบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์และฟู้ดแลนด์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสังเวชนียสถานสำคัญในพระพุทธประวัติเชื่อกันว่าในสมัยปฐมกาลคืออุทยานซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะเป็นสถานที่ที่พระนางสิริมหามายาพุทธมารดาประสูติพระพุทธเจ้าปัจจุบันอยู่ในตำบลลุมินเดจังหวัดพาราว่าประเทศเนปาลทุกวันนี้พุทธศาสนิกชนได้พากันมาสักการะสถานที่สำคัญคือมายาเทวีวิหารเป็นอาคารสร้างครอบแผ่นศิลารอยพระพุทธบาทที่ขุดค้นพบเมื่อปี2539และมีศิลาแกะสลักเล่าเรื่องการประสูติของพระพุทธเจ้าและที่เห็นนี้คือสระโบกขรณีเป็นสระน้ำที่เชื่อกันว่าเป็นที่ส่งสนานชำระกายของพระพุทธเจ้าในวันประสูติการซึ่งตรงกับเพ็ญวันศุกร์เดือน6กล่าวได้ว่าประสูติการแห่งพระพุทธศาสดาเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นดินแดนพุทธภูมิซึ่งนับย้อนไปกว่า 2,600 ปีมาแล้วต่อมาพุทธศาสนาได้เผยแผ่มายังดินแดนทางด้านทิศตะวันออกของอินเดียที่เรียกขานกันในคัมภีร์โบราณหลายฉบับว่าสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองซึ่งส่วนหนึ่งคือที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันดินแดนพุทธภูมิและแผ่นดินสุวรรณภูมิจึงเป็นพื้นแผ่นดินของพุทธศาสนิกชนตราบจนทุกวันนี้